เลขาธิการอะไรมูลนิธิทนายประชาชนจอมแฉแล้วก็พี่เดย์ครับนะพี่เดย์ก็จะมาร่วม ออกรายการวันนี้ที่โหนกระแสนะฮะก็ดูนะครับก็จะมาคุยถึงเรื่องความคืบหน้าของคดีนะฮะตอนนี้พี่เดย์ก็จอดรถอยู่ในลานจอดรถของช่อง3นะฮะก็สวัสดีทักทายกันยามเช้านะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วยนะครับตอนนี้ก็จัดกันได้แค่2แพลตฟอร์มวันนี้พี่เดย์แต่งตัวหล่อผูกเน็กไทนะปกติก็ใส่เสื้อยืดคอกลมเกงขาสั้นเกงในไม่ใส่นะฮะนะครับวันนี้ก็ต้องแต่งเครื่องแบบให้มันดูดีหน่อยเมื่อออกรายการจุกรูทานข้าวเช้าแล้วครับแต่ข้าวกลางวันยังไม่ได้ทานนะครับขณะนี้11นาฬิกากว่านะครับเดี๋ยวเราก็เข้ามานะครับนะ2ช่องทางทางนะครับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็สถานการณ์นะครับสถานการณ์ต่างๆก็คงจะวุ่นวายนะครับหลังจากจับบอสพอกับพวกรวมทั้งหมดเท่าไหร่ 18คนก็ตำรวจก็ลากคอเข้าคุกกันไปแล้วเรียบร้อยก็น่าเชื่อว่าวันนี้จะมีบางส่วนนะครับบางส่วนอาจจะพาไปส่งศาลอาญานะครับแล้วก็เป็นที่มั่นใจ 100% นะครับว่าก็ศาลท่านก็คงจะไม่ให้ประกันตัวนะครับคงจะไม่ให้ประกันตัวนะฮะเพราะว่าประกันตัวไปแล้วเดี๋ยวอาจจะไปขนย้ายพวกนาฬิการถหนีต่างๆนะครับนะอันนี้ก็คงจะไม่ให้มีการประกันตัวรายงานข่าวนะครับจากตำรวจก็ประมาณนี้นะแล้วก็ผู้เสียหายคนใดอยากจะคัดค้านการประกันตัวก็สามารถไปคัดค้านที่กองปราบก็ได้หรือจะไปคัดค้านที่ศาลก็ได้นะครับก็ไปเขียนคำร้องว่าเกรงว่าจะหลบหนีนะเกรงว่าจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานผู้เสียหายจำนวนมากนะครับก็อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับคือตอนนี้นะครับก็มีนักกฎหมายทนายความฝ่ายของผู้ต้องหาบางคนนะครับเริ่มมีพฤติกรรมข่มขู่ครับนะข่มขู่ทนายเดชาก็มีข่มขู่ผู้เสียหายก็มีว่าใครไปแจ้งความจะแจ้งความกลับข้อหาหมิ่นประมาทแจ้งความเท็จนะครับอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวไอ้พวกกระจอกพวกนี้นะครับนะพวกกระจอกพวกนี้นะฮะและพบเห็นการข่มขู่พยานก็แจ้งพี่เดย์ก็ส่งให้ตำรวจก็ส่งศาลนะครับก็ได้คัดค้านประกันตัวให้มันนอนคุกยาวๆนะครับอยากให้บรรดาบอสอยู่ในคุกนานแค่ไหนครับนะตัดเครื่องก็ได้นะครับอยากให้บอสอยู่ในคุกนานเท่าไหร่ครับบางคนบอก6เดือน1ปีเอาอยู่สัก5ปีไหมตะกี้ผมดูนะครับมีนักข่าวก็โพสต์ก็บอกว่าบอสบางคนให้สัมภาษณ์ผ่านทนายบอกว่านะครับไม่ได้ประกันตัวก็ไม่เป็นไรแล้วครับนะติดคุกก็เหมือนการเปลี่ยนที่นอนครับแสดงให้เห็นว่าเขาทำใจได้แล้วว่าเขาต้องไปอยู่ในคุกนานนะครับอาจจะ 2-3 ปี5ปีเขาทนได้เขาบอกว่านะครับเปลี่ยนการติดคุกการไม่ได้รับการประกันตัวคืออะไรครับเปลี่ยนที่นอนนะครับแต่ว่าที่นอนในคุกเนี่ยมันไม่เหมือนกับในคฤหาสน์นะครับบรรดาบอสทั้งหลายนะครับไม่มีไวน์กินแอร์ก็ไม่เย็นนะครับอาหารก็ไม่มีอาหารอิตาเลียนอะไรต่างๆนะฮะเพราะนั้นก็อยากนอนคุกก็เรื่องของมึงแล้วกันกูก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับอยากให้ติดคุกนานๆนะเงินอยู่ไหนก็ถามนะครับเงินอยู่ไหนตอนนี้ก็ถามนะครับเงินก็อยู่กับเทวดานะครับนะหรือว่าอยู่กับลูกกอกนะตอนนี้ก็มีการนักข่าวก็ถามพี่เดรู้ไหมใครคือเทวดานะนะครับแต่ผมไม่อยากเรียกเทวดาอยากเรียกปีศาจผมได้คุยกับสายไหมต้องรอดคุยกับทนายตั้มคุยกับหลายๆคนเทวดาก็คือพวกนักการเมืองนะนักการเมืองบางคนก็ระดับหัวหน้าพรรคบางคนก็บอกว่าระดับรองโฆษกนะครับนะแต่ที่ทราบมาก็มันจะมีคนหนึ่งนะครับเป็นเทวดาระดับหัวหน้าพรรคก็มีรองนายกก็มีนะครับเขาว่ากันนะเขาบอกว่าคนคนนี้เนี่ยมีตัวแทนไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทผู้ต้องหาจริงเท็จอะไรเราไม่รู้หรอกเขาบอกว่าการที่มันอยู่ได้มาตั้งแต่ปี61เลยมาจนถึงปี67 6ปีเนี่ยก็เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีนักการเมืองเนี่ยที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนักการเมืองที่ดูแลสคบนักการเมืองที่ดูแล DSI เนี่ยที่มีอำนาจเยอะๆเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ใช่รัฐบาลแพทองธารนะครับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ดูแลอยู่ดูแลตำรวจดูแลทุกอย่างเนี่ยนะครับนะก็ดูแลพวกนี้อยู่ทำให้มันสามารถอยู่ได้ขนาดปี61นะครับสคบแจ้งแล้วพวกนี้เป็นแชร์ลูกโซ่นะมันก็อยู่ได้นะครับมันก็ทำให้คนสงสัยว่าสงสัยเงินมันหนามันจ่ายสวยเยอะบางคนก็บอกจ่ายเป็น10ล้าน100ล้านพันล้านหมื่นล้านมันก็ต้องมีการจ่ายผมเชื่อนะพี่น้องเชื่อไหมล่ะนะเชื่อไหมนะครับรองโฆษกบางพักเนี่ยมีเสียงอยู่ในคลิป
คุยกับบอสพอลนะครับบอสพอลก็บอกแล้วไอ้คนนี้คือสอเสือไอ้สอเสือแม่งก็ยังไม่ยอมรับความจริงยังสามารถเป็นรองโฆษกพรรคการเมืองได้ทนายตั้มไปยื่นถอดถอนแม่งก็เฉยครับแล้วก็ข่มขู่ว่าจะฟ้องคนนั้นคนนี้เมื่อไหร่มึงจะฟ้องเนี่ยทนายตั้มเขาบอกผมมาเนี่ยทนายตั้มเขาบอกรอหมายพวกมึงอยู่เนี่ยคนพวกนี้แปลกนะพอเราไปจับได้ว่ามันเป็นคนไม่ดีนะทำตัวเป็นพวกกันโชคทรัพย์ตบทรัพย์ขอค่าขอเงินเดือนละแสนสองแสนเนี่ยพอโดนจับได้แปลกนะคนพวกนี้นะมันแปลกนะแท้ที่มันจะบอกว่าโอเคอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างมันบอกไม่ใช่เสียงมันทั้งนี่เขาก็ยืนยันแล้วเป็นเสียงของมึงถ้าไม่ใช่เสียงมึงแล้วก็เสียงแมวที่ไหนล่ะครับนะครับก็เสียงมึงทั้งนั้นเขารู้กันหมดเนี่ยศิระก็รู้ใครก็รู้นักการเมืองต่างๆเขารู้หมดบริษัทขายตรงเขารู้หมดนะครับมันก็ยังไม่ยอมรับข่มขู่จะฟ้องคนนั้นคนนี้ใครก็จะไปกลัวมึงฟ้องสักทีสิอ้างจะปรึกษาทนายอะไรต่างๆนะครับก็ฝากนะครับนายสอเสือนะฉายาลูกกรอกนะตัวเตี้ยๆอ้วนๆศิระเพื่อนผมก็บอกเตี้ยๆอ้วนๆนะเวลาใครมีปัญหาเรื่องคลิปเสียงก็มักจะบอกว่า AI นะครับ AI ก็คือใครก็คือมึงไงนะครับ AI ก็คือมึงอ่ะไม่ใช่ใครหรอกมึงเขารู้กันทั้งเมืองในประเภทมาข่มขู่เนี่ยไม่มีใครก็กลัวหรอกทนายตั้มตะกี้คุยอยู่ถามว่าตั้มเองกลัวไม่ไม่กลัวกลัวจะมาเปิดเผยทำไมนะครับมันชัดเจนอะไรเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีแม่ข่ายคนนึงชื่อน้องก้อยทำงานอยู่ช่องมากสีนะเอาตรงๆเลยช่อง7สีเนี่ยแหละครับนะก็มีพฤติกรรมที่ดูแปลกๆนะแคปข้อมูลในกลุ่มผู้เสียหายไปแล้วเหมือนกับว่ามีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะข่มขู่พยานหรือเปล่านะเอาหนังสือร้องทุกข์ของผมไปอะไรต่างๆเนี่ยก็ฝากน้องก้องนะฝากช่อง7สีดูแลน้องก้อยนะครับเห็นบอกเป็นแม่ข่ายเนี่ยถ้ามีพฤติกรรมที่หมิ่นแม่จะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรเนี่ยช่อง7ไม่เชิญเขาออกไปจากช่อง7แล้วมันจะเสียหายนะครับนะช่องมากสีก็คือช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะพอ.สถานีโทรทัศน์ช่อง7ลองดูที่มีน้องก้อยไหมเป็นแม่ทีมคนสำคัญเนี่ยนะครับมีการชักชวนคนไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็พวกบริษัทนี่ก็โดนดำเนินคดีช่อโกงประชาชนแล้วช่อง7สียังดูแลน้องก้อยอยู่หรือเปล่าจุกรูน้องนะน้องก้อยก็มีการแคปข้อมูลในกลุ่มไลน์ไปแล้วก็หนังสือร้องทุกข์ของผมที่ทำให้ผู้เสียหายไปอ่ะแล้วก็ไปพูดทำนองว่าจะเป็นการแจ้งความเท็จหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นการข่มขู่ผมข่มขู่ผู้เสียหายหรือไม่อย่างไรฝากช่อง7นะพิจารณาให้เขานะไปทำงานที่อื่นดีไหมหรือว่าเดี๋ยวผมจะต้องพาผู้เสียหายไปถึงช่อง7ดีไหมเอาไงดีแล้วก็ไปแจ้งความนะเรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญนะครับตัวนี้ก็สำนักข่าวก็โพสต์กันนะครับบอสพอลไม่กังวลมองแค่เปลี่ยนที่นอนครับติดคุกแค่เปลี่ยนที่นอนดูคนพวกนี้นะครับดูมันพูดเลยคนทั่วไปใครแม่งจะพูดเหมือนมึงวะเออมันบอกติดคุกแค่เปลี่ยนที่นอนอะแสดงให้เห็นว่าแล้วมันยืนยิ้มเลยนะเนี่ยดูเนี่ยนะบางคนก็ถามว่ายิ้มหาพ่อมึงเลยเนี่ยดูเนี่ยนะยิ้มหาพ่อมึงเลยดูเนี่ยแค่เปลี่ยนที่นอนเนี่ยแม่กูแล้วหมั่นไส้จริงๆนะเออคนพวกนี้เนี่ยแม่งไม่ได้สนใจยิ้มหวานเลยนะยิ้มหายไอ้มึงเล่นเงินประชาชนไปเพียบเลยอะนะครับมันบอกแค่เปลี่ยนที่นอนนะเดี๋ยวกูโพสต์ก่อนเรียกตีนเรียกอะไรสักหน่อยนะครับนะครับศาลไม่ให้ประกันตัวแค่เปลี่ยนที่นอนไม่มีตกกังวลบอสพอลเจ้าของบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าช่อโกงประชาชนมันไม่สำนึกพูดไปยิ้มไปจุกรูนะครับเดี๋ยวต้องเอาสักหน่อยนะฮะนะครับแค่เปลี่ยนที่นอนโอ้โหมันพูดดูดิอนะครับเอาซะหน่อยนะครับมันดูมันพูดจาเนี่ยมันไม่สนใจนะกูก็ไม่รู้จะยังไงกับมันเลยเดี๋ยวเขียนนะช่อง3นะครับช่อง3เดี๋ยวก่อนนะทีวีช่อง3มันอะไรขึ้นมาวันนี้นะครับดูมันพูดเนี่ยมันบอกแค่เปลี่ยนที่นอนอ่ะโอ้โหกูก็ไม่รู้จะพูดกับมึงยังไงเลยนะคนที่มีมารีนอนนะ
ไม่ให้ประกันตัวแค่เปลี่ยนที่นอนไม่วิตกกังวลบอสพรดูมันพูดพี่น้องคิดยังไงโอ้โหมันท้าทายนะดูมันพูดมันบอกแค่เปลี่ยนที่นอนน่ะให้มันเปลี่ยนที่นอนสักปี2ปีหรือ5ปีดีไหมนะครับมันไม่ได้สำนึกอะไรเลยดูดิไม่ให้ประกันตัวแค่เปลี่ยนที่นอนไม่วิตกกังวลบอสพอลเจ้าของบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าช่อโกงประชาชนมันไม่สำนึกพูดไปยิ้มไปเนี่ยกูเสือกเขียนไปยืมไปยิ้มนะโอ้โหคนพวกนี้มันไม่ได้สำนึกเลยนะนะครับเอาไงกับมันเดียนะพี่น้องประชาชนไปแจ้งความกันเยอะๆนะใครที่ยังไม่ได้แจ้งอ่ะอีกประมาณ 6-7 แสนคนผู้เสียหายเนี่ยแจ้งให้หมดนะครับไม่ว่าว่าคุณจะเป็นเขาเรียกอะไรดิสทริบิวเตอร์เป็นดีลเลอร์หรือเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกตำแหน่งแจ้งความได้นะครับอย่าไปหลงเชื่อมันมีคนหนึ่งเดินสายออกทีวีนะครับนะเป็นพวกอ้างตัวว่าต่อต้านแชร์ลูกโซ่อยู่ในวงการขายตรงมาพูดว่าถ้าใครเป็นดีลเลอร์ก็อย่าไปแจ้งความเพราะคุณก็ไปหลอกชาวบ้านด้วยคุณไม่ใช่ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอย่าไปหลงเชื่อนะครับนะอย่าไปหลงเชื่อไอ้คนพวกนี้ที่เดินสายออกทีวีนะไปแจ้งความหมดครับไม่ว่าคุณจะเป็นดีลเลอร์แม่ขายคุณแจ้งความได้หมดนะพอคุณแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจเขาจะกันไว้คุณไม่เป็นพยานนะครับและถ้าเกิดว่าการที่คุณเป็นดีลเลอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วคุณถูกหลอกถูกโกงคุณก็เป็นผู้เสียหายได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับมันมีตัวแทนของบริษัทขายตรงแชร์ลูกโซ่เดินสายออกทีวีนะแล้วบอกเนี่ยนะคุณก็ไปหลอกลวงเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปแจ้งความเดี๋ยวคุณต้องติดคุกอย่าไปเชื่อนะครับเนี่ยคนพวกนี้ก็คือเป็นคนตัวแทนของพวกแชร์ลูกโซ่ที่มันเดินสายออกทีวีนะข่มขู่ผู้เสียหายอะไรต่างๆนะทำตัวบอกต่อต้านแชร์ลูกโซ่อยู่ในวงการขายตรงมานานรู้ดีไปทุกเรื่องแล้วเวลาให้สัมภาษณ์ก็เหยียดหยามตำรวจบอกตำรวจนี่แบบยังไงไม่มีความรู้ไม่เข้าใจเรื่องขายตรงนะสอบปากคำก็ไม่ละเอียดโถแล้วมึงเก่งอยู่คนเดียวหรือไงอย่าไปสนใจไอ้คนพวกนี้มีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเดินสายออกทีวีนะแหมตอแหลออกทีวีบอกว่าอะไรนี่ตำรวจไทยเนี่ยไม่เก่งไม่รอบคอบนะแบบสอบถามปากคำอะไรต่างๆนะครับไม่รู้จริงไม่เข้าใจตลาดขายตรงไม่เข้าใจเจตนารมณ์กฎหมายทุยมึงเป็นใครนะครับมึงก็คือพวกไอ้ที่เข้าข้างไอ้พวกช่อโกงประชาชนใช่หรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็อย่าไปฟังมันนะครับตำรวจไทยเขาฉลาดเขาวางรูปคดีเนี่ยเขาไม่มาสนใจเรามึงจะขายตรงตลาดตรงนะอะไรของมึงจะโมดิเวตอะไรของมึงเนี่ยไม่มีใครเขาสนใจมึงหรอกนะครับเขาวางรูปคดีว่ามึงนะหลอกลวงประชาชน2อย่าง1ปกปิดความจริง2อะไรแสดงข้อความเท็จแค่นี้มึงก็โดนช่อโกงประชาชนละคดีละ5ปีไปนะ5ปีต่อ1คนแล้วมึงหลอกไป 6-7 แสนน่ะแล้วมึงก็ติดคุกเป็นล้านปีอ่ะมึงเชื่อกูเพราะนั้นอย่าไปสนใจพวกตัวแทนขายตรงไอ้ตัวแทนไอ้แชร์ลูกโซ่ทั้งหลายที่มึงเดินสายออกทีวีเนี่ยข่มขู่ผู้เสียหายเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะรวบรวมหลักฐานไปจับมึงพวกเนี้ยนะครับเนี่ยเดินสายออกทีวีนะตำรวจไทยไม่เข้าใจสอบปากคำไม่นั่นแหมมึงเก่งทั้งเกินนะครับตำรวจไทยเนี่ยถ้าไม่เก่งเขาไม่ออกมาไม่ยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับถึง18คนหรอกนะรู้จักตำรวจไทยน้อยไปแล้วผมก็คุยกับพนักงานสอบสวนทุกวันนะครับนะเขาทำงานเต็มที่ผบ.ตร.ก็เต็มที่เคยเห็นไหมนะมีผบ.ตร.คนไหนล่ะเนี่ยเหตุเกิด 2-3 วันเนี่ยเหตุเกิดผมไม่แจ้งความไว้วันที่10ตุลามันก็จำไม่ผิดนะครับนะแล้วหลังจากนั้นอีกละวัน2วันไปไงเขาประสานงานกับปปง.เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลังจากนั้นก็คุยกับเลขาธิการปปง.แป๊บเดียวครับอายัดนะครับอายัดทรัพย์สินของพวกไอ้ช่อโกงประชาชนเรียบเลยเห็นไหมยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาทางอาญาเลยทำงานไวมากเมื่อคืนเนี่ยผมยังมีโอกาสได้คุยกับตำรวจท่านผู้ใหญ่เลยเขาทำงานไวมากถือว่านะผบ.ตร.คนปัจจุบันเนี่ยนะครับทำงานได้รวดเร็วมากนะถ้าเป็นผบ.ตร.คนอื่นยังไม่ทำไม่ได้ขนาดนี้เลยเนี่ยแจ้งความปุ๊บนะวันรุ่งขึ้นวันสองวันปุ๊บเป็นไง
โอ้โหติดเสาร์อาทิตย์ปุ๊บประสานปปง.อายัดเลยครับรวดเร็วที่สุดแล้วครับไม่ต้องห่วงครับบางคนถามว่านะทำไมนะครับถามว่าทำไมไม่อายัดเยอะๆนะครับเขาทยอยอายัดไปตามพยานหลักฐานไม่ใช่อยู่ดีอายัดแม่งบั่วไปเรื่อยเขาก็ต้องรู้ว่าเงินมึงได้มายังไงหลอกยังไงข้างไหนยังไงนะครับนะเข้าใจไหมฮะนะครับเขาดูเป็นครั้งๆไปนะครับว่าหลอกยังไงได้เงินมายังไงค่าคอมค่าอะไรต่างๆเขาก็อายัดไปตามนั้นแล้วเดี๋ยวมีพยานหลักฐานก็ยัดเพิ่มข้อหาก็เดี๋ยวเขาก็แจ้งเพิ่มไม่ว่ากฎหมายขายตรงไม่ว่าอะไรแชร์ลูกโซ่อะไรต่างๆนะเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนการยื่นคำร้องขอออกหมายจับเฉพาะข้อหาช่อโกงประชาชนกับข้อหาพรบคอมเนี่ยมันง่ายนะเพราะว่าแค่นำสืบแต่เพียงว่าเนี่ยปกปิดความจริงบิดเบือนข้อมูลนะครับแค่นี้ก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะอะไรต่างๆมันหลอกลวงไปหมดนะขนาดนะหมอปลอมมึงก็บอกเป็นหมอจริงนะใส่สเต็ปทำเหมือนกับรักษาโรคนี่กับแม่งก็หลอกลวงนะครับยอดขายอะไรต่างๆก็หลอกลวงอะไรก็หลอกลวงโฆษณาบอกเอาคนมาเรียนอ้าวถึงเวลาแม่งกลายเป็นอะไรนะหลอกคนมาเสร็จแล้วก็มีทีมงานมาหลอกลวงมาตบทรัพย์มาปิดการขายเห็นนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันชัดเจนอยู่แล้วเขาก็เล่นช่อโกงประชาชนไปก่อนนะแค่ช่อโกงประชาชนก็ตายห่าแล้วนะ5ปีสูงสุดมาตรา343ยังไม่ต้องไปรวมถึงเรื่องอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรวะแชร์ลูกโซ่มาตรา4กฎหมายแชร์ลูกโซ่นะครับอันนั้นยิ่งหนักครับขั้นต่ำ5ปีสูงสุด10ปีนะครับนะฮะอันนั้นหนักเลยเดี๋ยวเขาแจ้งทีหลังไม่ต้องห่วงหรอกนะบอกบรรดาบอสทั้งหลายแล้วมึงติดคุกยาวนะครับมึงจบแล้วบริษัทเองอ่ะเดี๋ยวก็ตอนนี้ไอ้พวกแม่ของแม่ขายแม่ก็หนีก็เจิงแล้วเนี่ยก็ฝากผู้เสียหายทุกคนนะครับใครพบแม่ของแม่ขายแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์โทรไว้หลักฐานต่างๆไปแจ้งตำรวจให้มากที่สุดส่วนแม่ขายคนไหนไม่อยากติดคุกก็ไปพบตำรวจไปให้ความร่วมมือนะครับไปให้ความร่วมมือนะครับไปให้ความร่วมมือกับเขานะครับเขาจะได้กันไม่เป็นพยานนะเชื่อพี่เดย์นะครับเชื่อพี่เดย์นะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องติดคุกนะเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยตัดคงตัดคลิปพี่เดย์ไปนำเสนอให้ความรู้กับประชาชนผู้เสียหายคนไหนรู้กับประชาชนผู้เสียหายคนไหนยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายก็โทรถามพี่เดย์ได้นะพี่เดย์ก็ตรงไปตรงมาไม่ต้องห่วงแล้วนะพี่เดย์ก็มีทนายดังๆอีกหลายคนคอยให้คำแนะนำพาไปแจ้งความติดขัดอะไรก็บอกมีเบอร์มีอะไรต่างๆเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วพบเห็นความเลวความระยำอะไรของบรรดาแม่ขายบอสเบิร์ดเอาทรัพย์สินไปซุกไว้ที่ไหนยังไงใครรับเงินใต้โต๊ะอะไรบอกพี่เดย์นะเทวดาลูกกอกที่ไหนยังไงบอกพี่เดย์ก็ยินดีช่วยนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบผู้ต้องหาคดีดีไอคอลนอนห้องขังเมื่อคืนเบิกตัวมาสอบสวนต่อนะครับนะครับการขอประกันตัวยากครับอันดับแรกก็จะไปเอาเงินจากไหนล่ะมาประกันตัวเพราะโดนอายัดหมดแล้วจบแล้วผมเคยเป็นทนายความคดีแชร์ลูกโซ่มาก่อนเมื่อประมาณ30กว่าปีแล้วผมเป็นทนายความนะครับเป็นทนายความของจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยเป็นคดีใหญ่มากเมื่อ 3-40 ปีแล้วเวลาถูกจับเนี่ยมันโอ้โหชื่อเสียงเสียหมดจบเพื่อนฝูงไม่มีใครครบแล้วครับใครที่เคยรู้จักก็บอกไม่รู้จักเราไม่รับโทรศัพท์ครับจะไปยืมเงินใครยากครับเวลาเราโดนยึดทรัพย์เนี่ยก็เหมือนกับหมาตัวหนึ่งไม่ใช่หมาธรรมดาหมาขี้เลื้อนผมเคยเป็นทนายความของจำเลยนะแล้วก็ติดคุกยาวเป็นปีครับกว่าจะออกมานานครับและคดีที่ผมทำเนี่ยก็ติดคุกหมดมีรอดอยู่คนเดียวนะครับต้องเป็นคนที่ไปเกี่ยวข้องจริงถ้าคนไหนเกี่ยวข้องติดคุกหมดก็ไม่มีโอกาสรอดครับนะอย่างคดีอย่างเนี้ยคดีดิไอคอนเนี่ยถ้าดูจากประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นทนายจำเลยติดคุกยาวครับพยานหลักฐานมันเยอะสืบพยานไปสักพันปากเนี่ยนะอย่างคดีเดิมเนี่ยสืบพยานไป8เท่าไหร่8ปีติดคุก8ปีนี่ก็ไม่ต้องออกก็เสร็จแล้วตายนะครับเพราะนั้นคดีพวกเนี้ยติดคุกอย่างเดียวเพราะนั้นบรรดาแม่ขายเนี่ยไอ้พวกที่ยังขายอยู่เนี่ยเอ็งหยุดได้แล้วเอ็งทำต่อไปเดี๋ยวพวกมึงก็ติดคุกพอเขาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยมาตรา12เดี๋ยวดูนะจะมีไอ้กฎหมายไอ้แชร์ลูกโซ่เขาจะปรับเป็นรายวันนะถ้ายังฝ่าฝืนอยู่นะวันละ10,000นะเข้าใจนะแล้วเดี๋ยวนะ
ต่อไปเดี๋ยวเขาแจ้งฟอกเงินใครที่รับเงินรับทองไปแม้กระทั่งทนงทนายนี่ก็โดนหมดนะเพราะตอนนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตแล้วปปง.ก็แถลงข่าวนะใครได้รับเงินจากนะได้รับเงินจากไอ้บริษัทไอ้ที่ถูกกล่าวหาช่อโกงประชาชนไปรับไปก็นะครับตอนเนี้ยถ้าไม่รับเงินรับทองนี่โดนหมดครับโดนคดีฟอกเงินหมดจำคุก10ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับใครยุ่งเกี่ยวกับมันรีบหักหลังเลยครับไปให้การกับตำรวจนะถ้าไม่กล้าก็มาหาพี่เดมีหลักฐานมีอะไรมันทำผิดกฎหมายมาหาพี่เดก็พาพบตำรวจเข้าใจนะนะครับก็เรียนให้ทราบนะครับนะครับวันนี้ก็สอบสวนต่อประกันตัวคงไม่ได้นะครับนะ18คนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธก็บอกแล้วพวกนี้มันเป็นอะไรปากแข็งยืนกระต่ายขาเดียวมันคือพวกแชร์ลูกโซ่พวกช่อโกงประชาชนเนี่ยคือพวกนี้มันเป็นพวกปากแข็งมันไม่ยอมรับผิดหรอกต้องประหารชีวิตเป็นไม่ได้อยากจะแก้กฎหมายนะครับใครมีคดีแชร์ลูกโซ่ให้ลงโทษประหารชีวิตไปเลยนะครับเพราะมันเป็นอันตรายมากนะครับมันปฏิเสธหมดนะมันไม่ยอมอะไรเลยอ่ะเราฟังคำให้สัมภาษณ์เขาสักหน่อยไหมเดี๋ยวดูนะฟังคำให้สัมภาษณ์ประกันตัวจะได้ประกันไหมคือผมพูดยากนะพี่มันแล้วแต่ศาลนะแล้วแต่ท่านนะผมไม่อยากพูดสถิติตลอดมาเนี่ยได้ประกันกี่รายไม่ได้ประกันกี่รายเดี๋ยวกลายเป็นการกดดันท่านนะครับพี่แนวทางการต่อสู้คดีหลังจากนี้ครับเราเตรียมไว้ยังไงบ้างผมบอกไม่ได้พี่ ผมบอกไม่ได้แต่เรามั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่เลยหรือเปล่าคะมั่นใจในข้อเท็จจริงมั่นใจในพยานหลักฐานตัวบอสเองกังวลอะไรไหมคะสั่งเสียอะไรไหมเขาแค่ให้ดูแลครอบครัวเฉยครับเมื่อเช้าได้พูดคุยอะไรกันยังเลยเพราะว่าเพราะว่าอยู่ตีสามครับเราคุยได้เต็มที่ถึงแค่ตีสามพอเราส่งเขาเข้าเรียนนอนผมก็ไปนอนที่โรงแรมช่วงตลอดที่มีการพูดคุยถึงตีสามเนี่ยเขาดูท่าทีมีความกังวลหรือมีอะไรไม่ได้กังวลครับไม่ได้กังวลก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของการโดนคดีแต่พอสอบได้มีบอกไหมว่าจะปรึกษาว่าอาจจะได้ประกันหรือไม่เขาระบายอะไรออกมาไม่ได้ระบายครับเขาก็บอกเป็นไรพี่ถ้าเอาตอนทำเต็มที่ถ้าเกิดว่าได้ประกันก็ดีถ้าไม่ได้ประกันก็ไม่เป็นไรพี่ผมรับสภาพผมโอเคผมยังอยู่ได้พูดแค่นี้เองเขาฝากอะไรไหมคะก็ฝากแค่เรื่องดูแลแม่ของอาการถ้าเกิดมีช่วงนี้เขาไม่ได้ออกไปเท่านั้นเองครับแสดงว่าแล้วผู้ต้องหาไอ้บอสคนอื่นเขาจะหาเขาสามารถมีใจเป็นเหมือนเราได้พูดคุยกับเขาผมไม่ได้พูดคุยเขาไม่ใช่ลูกความผมครับแล้วเมื่อคืนได้เจอกันไหมเจอครับเจอจีน่าเขาเป็นยังไงบ้างปกตินะครับเหมือนคือคนปกติทั่วไปแล้วเขาคุยกับคุยครับแต่ผมไม่ได้ถามว่าคุยเรื่องอะไรกันครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นคำแถลงของทนายเขานะครับมั่นใจว่านะลูกความเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับก็ว่ากันไปครับเพราะคนติดคุกไม่ใช่ทนายนะครับคือลูกความนะครับก็ว่ากันไปนะฮะแต่คดีแชร์ลูกโซ่ผมเคยเป็นทนายความจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ก็หลายคดีอยู่นะก็ติดคุกหมดนะครับถามทนายที่เขาทำคดีแชร์ลูกโซ่เขาก็เล่าให้ฟังก็คดีประเภทนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ติดคุกครับนะติดคุกทั้งนั้นแหละโอกาสที่จะรอดเลิศอะไรนี่มันไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นะครับจุกครูส่วนใหญ่ก็ติดคุกหมดนะครับก็ดีแล้วครับสู้ติดแน่แพ้ติดนานนะครับเดี๋ยวเราดูนะมีเขาให้สัมภาษณ์อะไรก่อนนะครับผมบอกไม่ได้พี่ผมบอกไม่ได้แต่เรามั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่เลยหรือเปล่าไม่ใช่ในข้อที่จริงไม่ใช่ในพยานหลักฐานแล้วตัวบอสเองกังวลอะไรไหมคะสั่งเสียอะไรไหมเขาแค่ให้ดูแลครอบครัวเฉยผมสั่งเสียเลยเช้าได้พูดคุยอะไรเบื้องต้นกับโอ้โหนักข่าวถามมาสั่งเสียอะไรนะเหมือนจะตายอะไรเงี้ยลำบากครับดูแล้วนะใครเป็นทนายของผู้ต้องหาคดีพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ทำใจได้ว่าลูกความเราติดคุกแน่โอกาสรอดน้อยนะครับแต่ก็มีสิทธิ์ในการปฏิเสธสู้คดีไปนะกว่าจะเสร็จคดีก็ศาลชั้นต้นเนี่ยสัก5ปีชั้นตำรวจอัยการ2ปี7ปี7ปีไปศาลอีกทอนอีกสัก3ปีก็ตี30ปีครับเรียบร้อยแล้วเจ๊งแล้วบริษัทเลเทหมดแล้วนะนะครับนะเข้าใจนะนะครับรายงานตัวคดีอะไรเนี่ย112ทักษิณยังไม่ยื่นขอออกนอกประเทศอ๋อทักษิณน่ะมาศาลเนี่ยนะครับรายงานตัวนะครับรอบนะสืบอะไรเนี่ย
สืบพยานโจทย์ปากแรกหนึ่งกคปีหน้าอ๋อในคดีทักษิณนะนะครับ DSI บุกทลายศูนย์ข้อมูลล่าเส้นเงินดีไอคอนเชื่อมโยงบุคคลเพิ่มนะครับโฆษก DSI ยืนยันองค์กรไม่มีเทวดาเป็นคนถ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้นะครับก็สายไหมต้องรอดเขาบอกมีเทวดามีอะไรต่างๆนะครับรับเงินรับทองอยู่ DSI DSI บอกไม่มีใครจะไปรับเงินรับทองอะไรต่างๆ DSI เป็นองค์กรขาวสะอาดตำรวจก็ขาวสะอาดสคบก็ขาวสะอาดนะนักการเมืองก็ขาวสะอาดพี่น้องเชื่อหรือเปล่าล่ะนะนะครับก็ว่ากันไปอ่ะไม่มีหลักฐานอ่ะแต่ว่ามีข่าวลือว่าทั้งตำรวจทั้ง DSI สคบรับเงินรับทองแต่มันไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเค้านะนะครับก็ว่ากันไปฮะนะครับเมียของบอสกันนะครับนะครับเคลื่อนไหวแล้วหลังสามีโดนหมายจับพลอยอัยดาภรรยากันเคลื่อนไหวแล้วหลังสามีถูกออกหมายจับก็ไม่รู้ว่าคนนี้จะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มหรือเปล่านะครับใครมีพยานหลักฐานว่าเธอเป็นเกี่ยวข้องกับการเป็นแม่ขายแม่ทีมก็ส่งมาให้พี่เดย์นะถ้ามีพยานหลักฐานว่าเธอทำผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวพี่เดย์ก็จะพาผู้เสียหายไปแจ้งความนะฮะถ้าใครมีหลักฐานว่านะครับมีอาการนะคือน้องพลอยไปเกี่ยวข้องก็เอาหลักฐานส่งพี่เดย์แล้วก็มาพบพี่เดย์นะครับเดี๋ยวพาไปแจ้งความได้นะครับนะถ้าเขาทำผิดนะแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องไปแจ้งเขาจุกรูเสียงเสริงชัดเจนนะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็เรื่องราววันนี้ก็คงจะไปไกลกันอีกนะครับ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 ก็เอกสายไหมก็บอกว่าบอสพออย่าเพิ่งรีบตายนะอย่าเพิ่งรีบตุยยังมีมุมมืดที่ถูกเปิดอีกเยอะเดี๋ยวผมจะทยอยเปิดโปงก็เดี๋ยวเอกสายไหมก็ทยอยเปิดโปงว่ามีเรื่องอะไรไม่ดีบ้างเรื่องทุจริตเรื่องยัดเงินเรื่องอะไรต่างนะครับมียังไงเดี๋ยวก็จะเปิดเรื่อยๆครับนะนะครับนี่นะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับอีกเรื่องนึงก็คือบอสวอวัชระเมธีนะครับที่เป็นพระเป็นเจ้าแต่ว่าไปเทศเห็นได้ข่าวว่าได้มา1ล้านไปเทศว่าอะไรถ้าอยากรวยข้ามคืนอยากเป็นมหาเศรษฐีข้ามคืนก็ต้องดีไอคอนะครับนะครับผมก็พูดไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าสำนักงานพุทธศาสนามหาเถรสมาคมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ปรากฏวันนี้มีการไปร้องที่กรรมาธิการศาสนานะครับนะสอบรองเจ้าคณะอำเภอชื่อดัง101นะครับนี่อะไรนี่อะไรนี่เรื่องเสพเมถุนนะเขาก็เริ่มนะครับเริ่มนะเขาเริ่มจะทำการตรวจสอบนะครับบอสวอนะฮะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะมีอะไรจะอะไรต่างๆนี่เยอะแยะไปหมดตอนนี้นะโอ้นะครับเพราะนั้นผู้เสียหายก็แจ้งความเรื่อยๆนะครับแจ้งเยอะนะฮะนะครับนี่อะไรครับเนี่ยพร้อมพงร้องสับสอบร้องซ้ำสอบประวิตรเข้าสภาแบบหิมะไหลลอยเหมือนพนักงานโกงบริษัทเข้ากายผิดมาตรา157นะครับก็ไม่รู้นะครับก็นี่ครับล่อกันแล้วแฟนคลับแฮวอนเคนวินแฟนมินพีชยาอย่าทิ้งแฟนสาวขอให้ข้างเคียงนะครับตอนนี้โดนจับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ลำบากนะก็เป็นบทเรียนนะครับคดีช่อโกงประชาชนเนี่ยเราไปยุ่งนะนะเราไปเห็นแก่เงินมากกว่าคุณธรรมนะครับเนี่ยดารานางแบบอะไรต่างๆนี่ก็ซวยกันไปอ่ะจบครับหมดอนาคตกันนะครับเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงนะจุดจบแล้วแม่งก็เรียบร้อยติดคุกติดตารางเป็นดาราเป็นพิธีกรคนดังแต่กลับไปอาศัยความดังไปร่วมในการหลอกลวงประชาชนทำไปทำมาตกเป็นผู้ต้องหาก็จบอ่ะต้นสังกัดแม่งก็ไปไงยกเลิกสัญญาหมดอนาคตอ่ะนะจบนะจบนะครับเวรกรรมแต่ละคนนะกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะครับโหนกระแสตามแล้วนะครับโหนกระแสตามกูแล้วนะครับเดี๋ยวดูพี่เดนะครับรายการโหนกระแสนะครับนะครับตอนนี้เขาตามพี่เดแล้วเดี๋ยวก็จะไปรายการหัวกระแสแล้วนะครับจุกรูจุกรูทีมงานหนุ่มกัญชัยโทรตามแล้วติดตามพี่เดในรายการหัวกระแสไปช่วยเชียร์คอมเมนต์ด้วยนะครับจุกรูหัวกระแสไปช่วยเชียร์คอมเมนต์ด้วยนะครับ